เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จากนี้ไปให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเราก็หลับตาเบาๆผ่อนคลายทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงประทีปเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยเปลวประทีปนี้นะน้อมมาตั้งไว้ในกลางกายของเราอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆใครยังเข้าไปถึงดวงธรรมก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวเราเนี่ยพองโตขยายออกไปเรื่อยๆที่เข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงธรรมใสๆก็หยุดไปที่กลางดวงธรรมใสๆที่ถึงกายภายในกายนุ่นละเอียดกายทิพย์กายรูปลมหรือกายรูปลมก็หยุดไปกลางกายที่เราเข้าถึงนะจ๊ะใครเข้าถึงกายธรรมก็หยุดไปในกลางกายธรรมองค์พระใสๆเกศดอกบัวตูมสวยงามมากและประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการหยุดในหยุดลงไปเบาๆสบายและก็น้อมเทียนใจไว้ในกลางกายในกายเหล่านั้นที่เราเข้าถึงนะจ๊ะถ้าเราก็ถึงแล้วมันก็ไม่ยากเพราะเราเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับตาและลืมตาเราก็จะเห็นประทีปอยู่ตรงกลางกายเหล่านั้นหรือกลางดวงธรรมใสๆชัดเท่ากับเราเห็นดวงธรรมหรือกายภายในดังกล่าวแล้วเราก็รัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายรัตนาให้ท่านคุมพวกเราน้อมเทียนใจไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่มีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกฎ ไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการใสเกินใสอย่างน้อยก็20 วาสูง20 วาขึ้นไปนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานให้ท่านคุมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจไปสว่างเป็นพุทธบูชาและก็คุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนให้บุญที่เกิดจากการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจนี้มีอานุภาพที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไปทั่วกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้หายแล้วก็เอาบุญเนี่ยเชื่อมสายสมบัติให้ติดที่กลางกายตัวเราเพื่อจะได้ดึงสมบัติหยาบในปัจจุบันชาติมาสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้หรือผังจนอุปสรรคของชีวิตให้ละลายหายสูญไปหมดซ้อนผังรวยติดไปในภพเบื้องหน้าผิวพรรณวันนะให้ผ่องใสมีดวงปัญญามีดวงตาเห็นธรรมมีตาเนื้อเรียสวยสดงดงามไม่เป็นโรคเกี่ยวกับในตาแล้วก็ให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองเหมือนประทีปที่สว่างสวยปิดอบายไปสวรรค์จะซ้อนไปในกลางกายของเราให้เราได้บรรลุธรรมอย่างง่ายได้สะดวกสบายรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องล่องรอยทุกอย่างเลยปฏิบัติสะดวกตรัสรู้ได้เร็วให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หนักเป็นเบาเบาเป็นหายตายก็ไปดีในอาบุญเนี่ยมาเชื่อมมาซ้อนส่วนพวกเราทุกคนก็ทำใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงใกล้วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายในวันอังคารที่10 ตุลาคมที่จะถึงนี้ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุได้122 ปีแล้วก็จะได้รักษาใจให้ใสๆจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมณีเป็นสถานที่เกิดขึ้นในรูปกายเนื้อของท่าน เพราะนั้นเราก็หยุดใจให้นิ่งๆเบาๆสบายๆไอ้ใจเนี่ยมีแต่บุญมีธรรมะมีพระเดชพระหลวงปู่อยู่ในใจเป็นอารมณ์บุญจะได้หล่อเลี้ยงรักษาให้กายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเราก็ต้องรักษาใจให้ใสให้หยุดใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆแล้วก็นึกอุทิศบุญกุศลนี้ไปยังบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในภูมิใดที่เราอุทิศบุญด้วยวิธีธรรมดาเนี่ยไปไม่ถึงเพราะกำลังส่งของกุศลจิตเรายังมีอานุภาพไม่เพียงพอส่งไปไม่ถึงทำให้บุญนี้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกก็ขออนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายได้นำบุญนี้ไปให้หมู่ญาติดังกล่าวที่อยู่ในภพภูมินี้อุทิศบุญด้วยวิธีธรรมดาไปไม่ถึงที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกำเนิดทั้งสี่ใน31ภูมิในภพทั้งสามก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำในวันนี้และอุทิศไปให้ตลอดจนกระทั่งคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้ามาในยามที่อกุศลก็สิงจิตทำให้เราคิดพูดทำไม่ดีนะไปเบียดเบียนเขาเอาไว้แล้วทำให้มีวิบากกรรมติดมาข้ามชาติให้ชีวิตเราลำเค็ญนะก็ให้บุญนี้นะไปถึงกับท่านเหล่านั้นจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามกำเนิดใดก็ตามในอานุภาพวิชาธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์นำบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นนะให้เป็นอโหสิกรรมกันอย่าได้ผูกเวรผูกกรรมกันไปกายบุญเนี่ยหล่อเลี้ยงรักษาใจเราให้ตั้งมั่นแต่ในความดีละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่พยามารก็บังคับบัญชาเอาไว้แล้วก็ให้เราได้ไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือที่สุดแห่งธรรมได้ไม่พัดพลากจากหมู่คณะให้ได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครอบครัวสัมมาทิฏฐิ รอบครัวธรรมกายที่มีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราให้เราอุดมไปด้วยรูปสมบัติร่างกายแข็งแรงสวยงามอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้เราได้ใช้รูปกายนี้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีการทำความเพียรเพื่อที่จะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้มีทรัพย์สมบัติบังเกิดขึ้นเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราให้ได้สะดวกสบายเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเช่นท่านเจดินเศรษฐีท่านเมนติกะเศรษฐีท่านโยติกะเศรษฐีเป็นต้นที่มีสมบัติอัศจรรย์บังเกิดขึ้นเมื่อเรามีทรัพย์แล้วอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตอย่าได้มีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์ให้นำออกโดยการบริจาคในเนื้อนาบุญอันเลิศซึ่งเป็นบุคคลอันเลิศบุคคลที่ควรบูชาผู้เป็นอายุพระศาสนาให้เรายินดีในการบริจาคทั้งก่อนทำกำลังทำแล้วก็หลังจากที่ทำแล้วให้มีความปลื้มปิติยินดีในการบริจาคนั้นอย่าให้เสียดายทรัพย์มีแต่ปลื้มปิติยินดีเพิ่มขึ้นทุกอนุวินาทีสร้างบารมีอย่างนี้ไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมใครจะเข้าใกล้เราเนี่ยจะเป็นสมาชิกในตระกูลครอบครัวพวกพ้องบริวารหมู่ญาติก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดในอัตถและธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนภัยคนผ่านก็ให้ห่างไกลอย่าได้มาเข้าใกล้ยุคใดสมัยใดที่เรามาเกิดสร้างบารมียุคนั้นน่ะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่าได้มีการเบียดเบียนลบลาฆ่าฟันกันให้ดินอากาศฟ้าเหมาะสมต่อการสร้างบารมีฝนตกต้องตามฤดูกาลมนุษย์มีโรคน้อยพืชพันธุ์ธัญญาหารมีโอชารสจิตใจมนุษย์มีแต่ความเมตตารักและปรารถนาดีต่อกันอย่าได้เบียดเบียนกันในยุคที่เรามาเกิดสร้างบารมีเราไม่เบียดเบียนใครและใครก็ไม่มาเบียดเบียนเราให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมสั่งสมแต่คุณงามความดีไปตั้งแต่เกิดกันเลยทุกวันทุกอนุวินาทีไปจนหมดอายุไขทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อถึงคราวถอดกายทำลายขันธ์ก็ไปดุสิตบุรีองค์บนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ให้เรานึกถึงบุญให้ใจชุ่มๆอย่าได้พัดพลากจากหมู่คณะไม่ให้เกิดความน้อยอกน้อยใจในใครบางคนของหมู่คณะให้ใจเราชื่นบานตลอดให้หมู่คณะเรารู้รักสามัคคีไม่กระทบกระทั่งกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่งเสริมเกื้อกูลในการสร้างบารมีซึ่งกันและกันจะได้ไม่พัดพลากจากกันไปให้เราเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นอดออมให้อภัย พื่อนมนุษย์ที่มีข้อผิดพลาดให้อภัยในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขเบิกบานเห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยระลึกชาติได้แทงตลอดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งวิชา3วิชา8และปัญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8จรณะ15จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันยกในสมัยในระบาดเกิดบ้านเมืองก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโลกทั้งโลกมีแต่สันติสุขนี่แหละก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญนี้ไปก่อนที่เราจะรวมใจอธิษฐานซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราก็ทำใจให้ใสๆให้หยุดให้นิ่งๆจะอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เอาตอนนี้แหละก่อนที่เราจะรวมใจอธิษฐานแบบปกติทุกอาทิตย์ในขณะที่กระแสทานแห่งบุญที่เราได้ทำในวันนี้รวมทั้งบุญที่ได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับลงไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานกันนะจ๊ะ